การคิดค้นสิ่งใหม่ๆทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายง่ายดายขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การคมนาคมการสื่อสารและนับตั้งแต่การมาเยือนของโควิด-19 ชีวิตของเราต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้นพร้อมๆกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบและสร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิตองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดทำดัชนีชี้วัดนวัตกรรมโลกเป็นประจำทุกปีโดยรวบรวมข้อมูลจาก132ประเทศทั่วโลกในด้านการจัดการของรัฐและเอกชนกฎหมายการศึกษาตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษาถึงศักยภาพองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจและความได้เปรียบด้านการแข่งขันของประเทศต่างๆอับดุลไทยทูบขอนำข้อมูลล่าสุดประจำปี2021มานำเสนอ10ประเทศนวัตกรรมเหนือชั้นที่สุดในโลกมาฝากกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447อันดับที่10เยอรมนีประเทศที่มีชื่อเสียงด้านวิศวกรรมระดับโลกที่ตั้งของบริษัทเอกชนข้ามชาติรายใหญ่ที่เป็นต้นกำเนิดสร้างประวัติศาสตร์โลกด้านวิศวกรรมอย่าง Volkswagen ผู้ที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงการใช้รถยนต์ในชีวิตประจำวันและ Siemens บริษัทที่อดีตเคยเป็นผู้ปฏิวัติการส่งโทรเลขมาสู่การเป็นผู้พัฒนาระบบสายส่งพลังงานไฟฟ้าตลอดจนรถไฟฟ้าในปัจจุบันประเทศเยอรมนียังเป็นผู้นำในเรื่องระบบขนส่งมวลชนเทคโนโลยีการแพทย์การทหารในขณะที่รัฐก็สนับสนุนให้สถาบันและองค์กรไม่แสวงหากำไรต่างๆทำวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเสมอมาอันดับ9เดนมาร์กประเทศเล็กๆในยุโรปที่ตระหนักดีว่าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศมีอยู่ค่อนข้างจำกัดจึงเล็งเห็นว่าหนทางที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศได้คือต้องทุ่มเทกับนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้ความสำคัญด้านการศึกษาพัฒนาระบบการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้วยทางเลือกใหม่ๆสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ตั้งคำถามกับระบบการทำงานแบบเดิมๆพร้อมๆกับการที่รัฐทุ่มงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาในสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่เปิดโอกาสให้เอกชนและสาธารณะเข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบริการด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมอันดับที่8สิงคโปร์หนึ่งเดียวในสมาชิกอาเซียนที่ติดอันดับ1ใน10ชาติที่มีนวัตกรรมดีที่สุดในโลกเหตุผลหลักคือเรื่องของภาคการผลิตที่เพิ่มขึ้นทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพสิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องการฟูมฟักดูแลให้เกิดสตาร์ทอัพหรือธุรกิจใหม่ๆที่เกิดจากแนวคิดที่ทันสมัยและสามารถขอระดมทุนสำหรับนำมาใช้พัฒนาธุรกิจจากนักลงทุนทั่วโลกจนทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้กลายเป็นบริษัทชั้นนำที่คิดค้นนวัตกรรมในระดับโลกได้และทำให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงนวัตกรรมต่างๆในช่วงหลายสิบปีมานี้อันดับที่7ฟินแลนด์ประเทศที่เป็นผู้นำของโลกในเรื่องการคิดค้นผลิตภัณฑ์ไฮเทคแก้ปัญหาและพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและระบบ IT เป็นชาติที่คิดค้นระบบปฏิบัติการ Linux การส่งข้อความด้วยตัวหนังสือหรือ Text Message ซึ่งสร้างความสั่นสะเทือนให้กับการสื่อสารในสังคมฟินแลนด์ยังเป็นชาติที่มีชื่อเสียงในเรื่องมูลนิธิหรือสถาบันที่ทำงานเพื่อสังคมอย่างเข้มแข็งในขณะที่อุตสาหกรรมโฆษณามีความโดดเด่นเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพทั้งที่การเรียนการสอนในประเทศนี้จะไม่มีการสอบเก็บคะแนนไม่เน้นให้เด็กทำการบ้านหรือมีชั่วโมงเรียนที่มากเกินไปส่วนภาครัฐก็มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคให้กับประชาชนอันดับที่6เนเธอร์แลนด์ประเทศที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาเก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งในยุโรปในขณะเดียวกันก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการออกแบบและคิดค้นสินค้าใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และสินค้าที่ไฮเทคในด้านต่างๆ
ชาวดัตช์เป็นชาติแรกในโลกที่เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้านการเงินให้กับโลกด้วยการเปิดให้บริการตลาดหุ้นเป็นชาติแรกเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านหุ้นที่ถืออยู่ในมือขณะเดียวกันเนเธอร์แลนด์ยังเป็นชาติแรกที่แนะนำให้โลกได้รู้จักกับบลูทูธและ Wi-Fi ต้นแบบที่ทำให้การติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อมูลจำนวนมากของเราทำได้ง่ายสะดวกสบายในปัจจุบันอันดับ5เกาหลีใต้ชาติเอเชียที่ทำคะแนนด้านนวัตกรรมโลกได้ดีที่สุดเราคงคุ้นเคยกับซอฟต์พาวเวอร์ในรูปแบบของเพลงหนังซีรีส์หรือผลงานของศิลปินบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปสิ่งเหล่านี้ทำให้เกาหลีใต้นั้นมีเอกลักษณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมากทั้งภายในประเทศและส่งออกไปทั่วโลกแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวจากโควิด-19 แต่สินค้าทางวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ก็ยังส่งอิทธิพลไปในประเทศต่างๆในขณะที่บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศอย่างซัมซุง LG หรือฮุนไดก็ใช้เวลาหลายสิบปีในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวข้ามผ่านจากการเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าใช้เองภายในประเทศไปสู่บริษัทผู้ผลิตนวัตกรรมระดับโลกในปัจจุบันอันดับที่4สหราชอาณาจักรประเทศที่มีพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาด้านนวัตกรรมมาช้านานด้วยการมีสถาบันวิจัยชั้นนำจำนวนมากในด้านต่างๆรวมกันอยู่ที่นี่ในขณะที่รัฐก็สนับสนุนงบประมาณจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาที่สุดท้ายกลายมาเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตลอดจนบริการที่สร้างรายได้กลับเข้าประเทศและเมื่อถึงยุคแห่งการระดมทุนผ่านสตาร์ทอัพสหราชอาณาจักรจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญมียูนิคอร์นหรือสตาร์ทอัพที่สร้างธุรกิจให้เติบโตจนมีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลายต่อหลายบริษัทเริ่มต้นธุรกิจที่นี่อันดับที่3สหรัฐอเมริกาประเทศที่มีบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกผู้บุกเบิกเป็นรายแรกตั้งอยู่มากมายทั้งที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์สื่อสารอวกาศและแม้แต่ด้านการทหารที่เราพอจะคุ้นเคยกันก็อย่าง Google Search Engine ที่ครอบคลุมการค้นหาข้อมูลได้มากที่สุดในโลก Facebook และ Twitter โซเชียลมีเดียที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนสังคม Amazon ผู้บุกเบิกวงการ e-commerce เจ้าแรกของโลกMicrosoft กับระบบปฏิบัติการ Windows และผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกหรือแม้แต่รถยนต์ของ Tesla และ iPhone ของ Apple เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของบริษัทชั้นนำที่สร้างความเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลกอันดับที่2สวีเดนประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรมสวีเดนเป็นชาติแรกในโลกที่กำหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับสำหรับเด็กอายุ 7-13 ปีมาตั้งแต่เมื่อเกือบ200ปีก่อนซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศที่เคยพึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักกลายมาเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของโลกเป็นประเทศผู้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัลโนเบลแก่ผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเป็นเลิศในสาขาต่างๆเป็นประจำทุกปีภาครัฐสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุนในสตาร์ทอัพภาคเอกชนมีความโดดเด่นในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์และการคิดค้นนวัตกรรมในด้านต่างๆเช่นอีเกียแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านที่ทำให้แนวคิดเรื่อง DIY แพร่หลายไปทั่วโลกหรือรถยนต์ Volvo ที่ขึ้นชื่อเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยอันดับที่1สวิตเซอร์แลนด์ประเทศที่ครองตำแหน่งนวัตกรรมเหนือชั้นที่สุดได้รับคะแนนสูงสุดในการจัดทำดัชนีชี้วัดนวัตกรรมโลกมาอย่างต่อเนื่องถึง11ปีซ้อนเนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กและไม่มีทางออกทางทะเลขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติแต่ในประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นที่รู้จักมาช้านานว่าเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับระดับโลกผู้ที่จบการศึกษาจากที่นี่เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานบริษัทเอกชนต่างๆในระดับสากล
ภาครัฐสนับสนุนการลงทุนในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นผู้นำในด้านอาหารยาและเวชภัณฑ์ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆปิดท้ายด้วยประเทศไทยที่หลายคนอาจกำลังสงสัยว่าแล้วนวัตกรรมของประเทศเราจัดอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่ของโลกคำตอบคืออันดับที่43มาครับไม่ว่าเพื่อนๆชาวอับดุลไททูบจะทำอะไรอยู่ก็ตามช่วยๆกันพัฒนานวัตกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆในประเทศเราเพื่อช่วยกันพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกันนะครับ